สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีตุลทุกๆท่านหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2565นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทางด้านโหราศาสตร์สากลนะคะและทางด้านไพ่ทาโร่นั้นต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกันยายนบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลทางด้านโหราศาสตร์สากลนั้นดาวยูเรนัสนะคะกำลังเดินอยู่ในเดือน8นะแล้วก็กำลังจะเดินถอยหลังในวันที่25สิงหาคมนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงกลางๆปีนะคะดาวใหญ่ๆของทางโหราศาสตร์สากลเนี่ยเขาก็จะเดินถอยหลังกันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าในแต่ละลัคนาราศีเนี่ยก็จะโดนเรื่องราวที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรนะคะว่าดาวเหล่านี้นะจะส่งผลทำมุมอะไรบ้างนะคะกุมเล็งฉากนะคะหรือว่าตีโกนกันส่งผลพลังงานที่ดีหรือไม่ดีเนาะแล้วในหลายๆอย่างเนี่ยในจำนวนทั้งหมดดาวใหญ่ๆหลายๆดวงนะคะก็มีดาวยูเรนัสนะคะจะเป็นดาวที่เดินถอยหลังเป็นดวงสุดท้ายในปีนี้เนาะก็จะขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท่านนะคะระมัดระวังในการลงทุนต่างๆนะหรือแม้กระทั่งการร่วมลงทุนหุ้นส่วนกับผู้อื่นเอาไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินทั้งหลายเนี่ยของคุณน่ะจะต้องระมัดระวังให้ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์ขาดทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนใกล้ตัวนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักหรือบุตรบริวารต่างๆนะคะอาจนำเรื่องราวเดือดร้อนใจมาให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการเงินคุณอาจจะต้องบริหารหลายๆอย่างให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้รับมรดกทรัพย์สินบางอย่างเป็นเงินและเงินก้อนจากครอบครัวด้วยนะคะยังไงก็ตามแต่นะในเดือนกันยายนนี้นะคะหมั่นออกกำลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์นะดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าได้ป้องกันการเจ็บป่วยแบบไม่ทันตั้งตัวได้นะทั้งนี้นะยังมีการเป็นการดูแลรักษารูปร่างของคุณอะให้ดีอีกด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอะมีเกณฑ์ป่วยง่ายนะคะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์อะเข้าเรือน12นะคะจึงทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่าปกตินะคะและช่วงนี้คุณก็จะไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับเพื่อนฝูงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวประจำราศีสิงห์เนี่ยมาจากเรือน11ของคุณและกำลังเข้าสู่เรือน12เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเกณฑ์พัดพาห่างหายกันไปแค่ชั่วระยะเวลานึงนะคะนอกจากว่าดาวอาทิตย์เข้าเรือน12ก็ทำให้คุณรู้สึกพลังงานน้อยแล้วนะชาวลัคนาราศีตุลร่างกายคุณก็ยังอ่อนแอได้ด้วยนะคะและยังมีดาวเนปจูนนะที่กำลังเดินถอยหลังอยู่ในเรือน6นะคะซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับงานประจำและสุขภาพของคุณนะช่วงนี้ก็งานเนี่ยหลายๆอย่างอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการหรือคาดหวังเท่าไหร่นักนะคะก็ขอให้ปล่อยวางนะแล้วก็ทำให้เต็มที่ในแบบของคุณแล้วความสำเร็จเนี่ยจะมาแบบคาดไม่ถึงมีโอกาสเข้ามาแบบฟุกๆนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้บ้างนะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลนะคะค่อนข้างที่จะมีไพ่เมเจอร์อัคนามาน้อยมากนะมีมาแค่ใบเดียวซึ่งก็คือเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์และยังอยู่ในจุดที่เป็นตำแหน่งจุดอ่อนปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะหลายๆอย่างของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าความหวังอารมณ์ของคุณหดหู่เนาะมองโลกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่ามองโลกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่า 1. ตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปเจอผู้คนนะคะแล้วไพ่ประจำตัวแทนตัวคุณในเดือนนี้นะยังเป็น Knight of Pentacles นะคะก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีงานที่หนัก
มากๆอยู่นะคะแล้วก็จนไม่มีเวลาไปทำอะไรเนาะแล้วยังมีไพ่2ดาบเข้ามานะคะ2ดาบ9ดาบนะแล้วยังมีไพ่เด็กดาบนะคะเพจออฟซอร์สนะหลายๆอย่างเข้ามาเนี่ย8ออฟซอร์สก็มาอีกนะคะก็เลยทำให้เนี่ยคุณมีเรื่องราวในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะไพ่ดาบมาค่อนข้างที่จะเยอะในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าเดือนนี้คุณแทบจะไม่มีไพ่น้ำเลยนะระวังการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันมี2ออฟซอร์สเข้ามาเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานต่างๆเสียหายเปิดใจรับฟังมากขึ้นนะคะและตัวคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการได้เนาะบริหารจัดการพลังงานต่างๆของคุณให้ดีนะคะอย่าอยู่อย่ามัวแต่เก็บตัวหรือทำเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของคุณเองคิดมากเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยมี8 of Wands มานะแล้วก็มี8 of Swords เนี่ยก็คือหมายถึงว่าคุณจะมีเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ทำเห็นไหมคะ New Beginning เริ่มต้นใหม่ใครที่กำลังตกงานคุณกำลังจะได้งานใหม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ย้ายงานใหม่เพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจว่ามันจะผ่านไปได้ไหมนะคะและอีกอย่างก็คือทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานบริหารจัดการให้ดีนะคะเพราะยังไงก็มีไพ่ไม้เท้ามาค่อนข้างที่จะเยอะอย่างน้อยมาตั้ง3ใบนะคะมีเพจออฟวอนมาอีกต่างหากกล้าที่จะเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็นายออฟวอนนะหลายๆอย่างบางอย่างคุณยังบริหารจัดการในเรื่องงานไม่ดีมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะความใจดีของชาวลัคนาราศีตุลนะทำให้เกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะคะเนี่ย Six of Pentacles มานะคะต้องมีการเจรจาติดต่อสื่อสารเนาะให้ทุกอย่างบาลานซ์เรียกได้ว่ากล้าที่จะขอความช่วยเหลือหรือเอ่ยปากบอกคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณไม่พอใจถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ต้องกล้าที่จะพูดนะคะไม่ต้องกลัวแต่พูดในจุดที่เป็นศิลปะการพูดของคุณเนี่ยบางทีคุณมีความคิดเห็นไหมคะเดอะสตาร์คุณไม่ค่อยมีความหวังคุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันแย่จังเลยฉันเหนื่อยฉันมีไอเดียนะแต่ฉันก็ไม่ค่อยอยากจะทำนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในเรื่องงานก็ต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่มันสำเร็จมากขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยบอกแล้วว่าใครที่กำลังตกงานคุณจะได้งานใหม่ new job นะคะ8 of Pentacles นะ8เหรียญนะคะ8 of Wands ก็มาเนี่ยเห็นไหม new beginning new job มันใครที่ตกงานบอกได้เลยว่าจะได้งานใหม่นะคะส่วนใครที่กำลังทำโปรเจกต์อะไรอยู่เนี่ยงานตอนนี้จะจบไหมเหนื่อยหน่อยนะคะแล้วถึงจะจบแต่ว่าตัวคุณจะได้รับงานมอบหมายงานใหม่มาด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วศึกษาหาความรู้ให้ดีๆนะคะเพจออฟวอนทำไปเลยด้วยความสนุกนะคะแล้วมันจะไม่ทำให้คุณเครียดมากเกินไปบางท่านได้เริ่มขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะดีใจกับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะมีเรื่องราวไปวุ่นวายกับคนมากขึ้นคุณต้องหนักแน่นให้มากนะคะแล้วก็ใช้ความเป็นน้ำเติมน้ำให้ตัวเองหน่อยในเดือนนี้หมั่นดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะฟังความรู้สึกอารมณ์ของผู้อื่นให้มากขึ้นเพราะว่าในเดือนนี้ของคุณเนี่ยไม่มีไพ่น้ำเลยเพราะว่ามีแต่ไพ่ไม้เท้ามาไพ่เหรียญมานะคะและยังมีไพ่ดาบมาอีกไพ่น้ำก็มีแค่เดอะสตาร์ใบเดียวที่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถควบคุมตัวคุณให้นิ่งได้มากขึ้นนะคะก็ค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนะระวังความใจร้อนความคิดเยอะความคิดมากของคุณที่มันมากเกินไปจนทำให้เสียงานเสียการได้นะคะอย่างที่ดาวบอกนะว่าให้เรามาระวังเนาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินคนอื่นนะคะทำให้ดีที่สุดในแบบของคุณมีเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะส่วนในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่ามันมี9ไม้เท้าเข้ามาคู่กันกับ2ดาบเนี่ยบางอย่างเนี่ยระบบการกู้เงินหรือสินเชื่อบางอย่างนะคะไม่มีอะไรที่ปกปิดหมกเม็ดบอกคุณไม่หมดนะระวังความใจดีของคุณนะคะไปค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเขาหนีหนี้นะมันจะกลายเป็นความเดือดร้อนมาให้คุณนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายที่ผูกพันระยะยาวด้วยนะคะเพราะยังไงมันมี2ดาบมาเนี่ย
นะมาคู่กับ Knight of Wands นะคะแล้วยังมี Knight of Pentacles คุณหามาได้เยอะแต่ว่าคนจะมีความเอาเปรียบคุณน่ะเข้ามาขอให้คุณช่วยเหลือขอให้คุณไปค้ำประกันไปหยิบยืมให้หรืออะไรก็ตามนะคะเป็นไปได้ปฏิเสธไปก่อนเนาะปฏิเสธไปก่อนนะคะแล้วคุณจะไปกู้ยืมหยิบยืมก็อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่มันบอกคุณไม่เคลียร์ไม่ชัดและสภาวะแวดล้อมที่คุณเข้าไปยุ่งกับคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่มีความสามารถในการรับผิดชอบในจำนวนเงินตรงนี้ได้มากเท่าไหร่และสุดท้ายในอนาคตมันจะกลายเป็นภาระที่มาตกกับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหาเรื่องเข้าตัวเองจะดีกว่าเนาะต่อมานะคะถ้าเกิดคุณอยากสมูในเดือนนี้ก็แนะนำว่าให้มองโลกในแง่ดีนะคะสวดมนต์ไหว้พระเนาะทำบุญถวายสังฆทานให้ทานคนที่ยากไร้กว่านะทำในจุดที่คุณสบายใจตามกำลังที่คุณไหวนะบางท่านก็ให้ทานด้วยการเป็นความรู้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเงินนะก็จะช่วยให้นะคะมีช่องทางต่างๆเปิดมากขึ้นนั่นเองนะเพราะยังมี8 of Swords มากับ8 of Wands มาเนี่ยบอกได้เลยว่าไพ่ดาบมาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะจบปัญหาได้ง่ายนะคะและ1ดาบเนี่ยต้องลงมือทำอย่างตั้งใจและชัดเจนจริงหนี้ของคุณการเงินต่างๆของคุณถึงจะปิดได้อย่างชัดเจนเนาะเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่คุณกำลังทำนะคะเชื่อว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผลบุญของคุณรออยู่นะแต่ผลบุญของคุณต้องบอกรู้ไปด้วยนะคะว่าถ้าคุณเบิกบุญเก่ามาก็มีสิทธิ์ที่บุญจะหมดลงได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้ทำเพิ่มเติมเอาไว้เนาะเพราะฉะนั้นนอกจากเบิกมาแล้วนะคะก็ขอให้ทำบุญต่อบุญด้วยนะจะได้มีกำลังไปเป็นเงินต่อเงินต่อไปด้วยนะคะศรัทธาให้ดีมองโลกในแง่ดีให้มากๆไม่ใช่มองโลกในแง่ดีให้มากๆสร้างพลังบวกให้ตัวเองให้มากๆเพราะบางคนเนี่ยมองโลกในแง่ดีแล้วสร้างโลกสวยที่มากเกินไปมันจะกลายเป็นการที่ฟุ้งนะคะฟุ้งและกลายเป็นการหลอกตัวเองหรือทำให้คุณลำบากในการทำงานบางอย่างได้เนาะกำลังใจสำคัญเริ่มต้นจากตัวคุณเองก่อนใช้เงินนะคะในการให้ความสุขกับตัวเองบ้างนะชมตัวเองบ้างในผลงานที่คุณได้ผ่านมานะคะนอกนี้ก็จัดบ้านให้เป็นระเบียบนะคะประตูหน้าอะไรที่ติดขัดเนาะหยอดน้ำมันให้ดีนะคะแล้วเขาจะได้มีเงินเข้ามามากขึ้นเดือนนี้ให้เรามาระวังเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารเสียหายอย่างที่บอกเนาะบอกไปตั้งแต่แรกนะคะแม้กระทั่งการเดินทางเผื่อเวลาไว้หน่อยนะคะกลางบ้านก็มีของวางระเกะระกะก็จัดการให้เรียบร้อยนะส่วนหลังบ้านก็ในเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบน้ำนะคะระบบน้ำระบบห้องครัวก็ทำให้น้ำหยุดรั่วหยุดซึมนะซ่อมให้ดีนะคะจัดระเบียบให้เรียบร้อยทำห้องครัวให้สะอาดโปร่งโล่งสบายแล้วเงินทองจะยิ่งเข้ามันมากขึ้นนะในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลนะคะในเดือนกันยายนนี้ให้เรามาระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนักจนนอนพักผ่อนน้อยตอนกลางคืนไม่ยอมนอนนะคะตื่นกลางคืนตอนเช้านอนมันเลยทำให้วัฏจักรร่างกายของคุณน่ะผิดเพี้ยนไปนะคะปรับอาหารการกินใหม่เนาะพยายามกินอะไรที่มีประโยชน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะและออกกำลังกายให้เหมาะสมแล้วคุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นระวังระบบสายตาตอนกลางคืนทำงานที่บ้านหรือทำงานในสถานที่มืดให้เปิดไฟให้ชัดเจนนะคะอย่างกคิดแค่ประหยัดไฟเพราะเมื่อไหร่ที่สายตาคุณเสียขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องนำไปรักษาและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้คุณได้เหมือนรถยนต์นะคะในระบบรถยนต์ก็ให้ระวังเรื่องไฟข้างหน้าเสียนะคะระบบน้ำรั่วเนาะระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางเล็กน้อยไว้ด้วยนะคะก็มีประกันอุบัติเหตุไว้หน่อยก็ยังดีนะต่อมานะคะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเอางี้ก่อนเรื่องโชคลาภในเดือนนี้นะคะก็บอกได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานซะมากกว่าเพราะเป็น8 of Wands มาและยังมี8 of Wands มาอีกนะคะยังมี8 of Swords อีกเพราะฉะนั้นแล้วค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่โชคดีในเรื่องการงานนะคะอยากให้โชคดีมากกว่านี้ก็ต้องมอง
ปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของตัวคุณให้เป็นเรื่องราวดีๆสิ่งที่ดีๆแล้วจะได้สร้างกฎแรงดึงดูดพลังงานดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณเองได้นั่นเองนะคะต่อมาในเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาไปหาหรือสนใจในเรื่องความรักเท่าไหร่เพราะอะไรหนึ่งในนั้นคือคุณไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยนะคะคุณเอาเวลาของคุณน่ะไปทำงานซะมากกว่าเช้าทำงานอย่างนึงกลางคืนทำงานอีกอย่างนึงนะคะถึงบ้านนอนหัวถึงหมอนเช้าตื่นมาอีกทีนึงคุณก็ไปทำงานต่อแล้วคุณก็เลยไม่มีเวลาสนใจคนรอบข้างเพราะอะไรหนึ่งคุณยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้สองคือคุณยังไม่ได้เพิ่มความสนใจขนาดนั้นนะคะแล้วคุณยังมีความวิตกกังวลหลายๆอย่างเนาะมันก็เลยทำให้การเปิดโอกาสให้คุณคนใหม่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงมันเริ่มต้นจากตัวคุณนั่นเองแล้วคุณก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะคะสิ่งหนึ่งก็คือคุณมีสเปคในดวงใจของคุณเยอะมากๆด้วยเนาะมีโคดิชั่นหลากหลายนะคะเวลาคุณจะเลือกคบใครคุณจะดูหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆศึกษานะคะเรียนรู้กันไปอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจถือว่าเป็นเพื่อนคนนึงแล้วค่อยๆดูจะดีกว่าเนาะบางอย่างคุณอาจจะถูกหลอกได้ในเดือนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นก้าวไม้เท้ามาคู่กันกับ2ดาบก็ขึ้นมาด้วยเนี่ยก็บอกได้ว่าบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะมีเด็กมา2คนเพจออฟวอนและเพจออฟซอร์สเนี่ยคนนึงเป็นคนที่พูดจาผงผางชัดเจนนะประสบการณ์ในการทำงานกล้าลุยเยอะขึ้นอีกคนนึงเจรจาอ่อนหวานอ่อนน้อมแต่ก็เป็นคนที่มีความช่างสงสัยใคร่รู้เป็นเด็กที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลก็จะทำให้คุณมีสีสันในชีวิตมากขึ้นนะคะเรื่องความรักไม่ต้องรีบอย่าคาดหวังเนาะชาวลัคนาราศีตุลคุณจะเป็นคนที่ชอบมีคู่มีคนรักมีคนคอยปรึกษาอยากให้คนคอยรับฟังให้กำลังใจคุณก็เลยทำให้พอเวลาที่คุณอยู่ใกล้ใครเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะอ่อนไหวได้ง่ายดังนั้นแล้วคนโสดดูให้ดีๆนะคะถึงแม้คุณจะทำงานเยอะแต่ถ้าเกิดมีใครมาใส่ใจคุณมากปุ๊บคุณก็มีสิทธิ์ที่จะค่อยขวยได้ดูพื้นหลังปูมหลังนิสัยเขาให้ดีๆแล้วคุณจะไม่เสียใจในภายหลังนะคะส่วนคนคุยความสำคัญไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าคุณน่ะยุ่งจนแทบจะไม่มีเวลาไปคุยกับเขานะอย่างมากก็คุยแค่เป็นที่ปรึกษากันความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันก็เลยยังไม่มีการพัฒนามากขึ้นอีกอย่างนะคุณกลัวว่ามันจะมีการผิดพลาดเหมือนคนรักครั้งเก่าความรักครั้งเก่าของคุณที่ผ่านมาอีกด้วยก็เลยทำให้นะชาวลัคนาราศีตุลคุณก็คุยหยิกแกมหยอกไปเรื่อยๆแล้วสถานภาพก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนให้เขานะคะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆดูไปเหมือนคนโสดเนาะเรื่องราวในอดีตหลายๆอย่างเรียนรู้นะคะและปล่อยวางเนาะค่อยๆเปิดตัวเปิดใจทีละอย่างแล้วจะดีขึ้นกับตัวคุณเองนะคะความรักไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเจอความรักที่ไม่ดีนะคุณมีสิทธิ์และมีโอกาสที่จะเจอความรักที่ดีได้เสมอคุณคู่ควรที่จะมีความรักที่ดีนะคะชาวลัคนาราศีตุลทั้งหลายต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะให้เรามาระวังเรื่องการเข้าใจผิดความหวาดระแวงหึงหวงจากการที่ทั้งสองคนนะคะไม่มีเวลาให้กันและกันเพราะต่างคนต่างก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานหรือเรื่องในครอบครัวให้ไปรับผิดชอบนะคะงานหนักมากเยอะมากเพราะอะไรมันมีไพ่8เหรียญเข้ามาด้วยนะแล้วยังมีตัวเองก็ยังเป็น Knight of Pentacles เนี่ยคุณทำงานจนแทบจะไม่มีเวลาให้คนรักของคุณแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีความหวาดระแวงสงสัยว่าคุณทำงานจริงหรือเปล่าหรือคุณมีกิ๊กหรือเปล่าเนี่ยนายออฟวอนมาเนี่ยคุณมีคิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงไม่มีเวลารับโทรศัพท์ไม่มีเวลาแค่ติดต่อมาเนี่ยแค่นี้บอกไม่ได้หรอแบบนี้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีคารมดีด้วยมันก็เลยทำให้เกิดมีการหวาดระแวงหึงหวงทะเลาะกันได้นะใจเย็นๆในการพูดคุยจัดการเวลาตัวคุณใหม่นะคะแล้วความรักของคนในครอบครัวของคุณจะดีขึ้นเนาะถ้าใครอยากจะมีบุตรในเดือนนี้มีสิทธิ์มีได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดของคุณในร่างกายของคุณที่จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ยากเนาะหรือมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาได้นะคะดังนั้นดูแลรักษาตัวเองให้ดีเนาะแล้วจะได้ตามที่ตั้งใจนะคะส่วนคนที่กำลังมีปัญหาระหองระแหงกันอยู่นะคะลองค
ิดทบทวนดูให้ดีในสิ่งเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะหันมาดูลึกถึงความรักที่ดีการเจอกันตั้งแต่แรกเริ่มนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนทำไมความสัมพันธ์ถึงพัฒนามาถึงอยู่ในจุดที่มีปัญหาระหองระแหงกันได้เราคิดมากไปเองหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราหมดรักกันทั้งคู่แล้วจริงๆแล้วคุณจะได้รับคำตอบที่คุณชัดเจนว่าคุณต้องการที่จะเดินต่อในหน้าในความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ต่อไปไหมนะคะแล้วจะจัดการความสัมพันธ์ที่มีปัญหาระหองระแหงนี้ได้มากขึ้นรักกันก็พูดจาปลอบใจกอดกันให้เยอะๆถนอมน้ำใจกันให้ดีเพราะเมื่อวันหนึ่งที่ต่างคนต่างถึงเวลาที่จะต้องแยกทางกันไปนะคะคุณจะได้ไม่เสียใจในภายหลังและยังมีความทรงจำดีๆร่วมกันอยู่ตลอดไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกันยายนนี้บ้างนะใบแรกนะคะทีเชอร์นะคะบางคนก็ผันตัวมาเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้เป็นคนให้คำแนะนำบ้างนะคะอะไรนะที่คุณรู้สึกว่าคุณยังหาคำตอบไม่ได้นะคะลองนึกถึงคุณครูสมัยคุณที่ยังเรียนมหาลัยอยู่นะหรือคุณครูในเรื่องที่คุณกำลังเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะไปปรึกษาท่านไปขอคำแนะนำจากท่านนะแล้วคุณจะได้รับคำตอบในสิ่งที่คุณต้องการนะชาวลัคนาราศีตุลใบต่อมา energy healing นะคะหาเวลาพักผ่อนเพื่อเติมสุขภาพกายและสุขภาพใจบ้างนะคะไม่ใช่มัวแต่ทำงานเป็นบ้าเป็นหลังตลอด24ชั่วโมงนะพลังงานในร่างกายก็ต้องถูกฟื้นฟูบ้างนะคะหยุดพักสักวันนึงนะปล่อยตัวปล่อยใจอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบ้างรับฟังเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบกับเข้าหาธรรมชาติกับสู่ธรรมชาติอยู่ในสวนสาธารณะในกรุงเทพหรือไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกใกล้บ้านของคุณบริเวณสวนในบ้านของตัวเองแบบนี้นะคะก็จะทำให้คุณได้รับพลังงานดีๆสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นนะคะใบสุดท้ายนะคะชุดพีซนะคะเลือกในสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขสงบภายในจิตใจนะคะทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจนะชาวลัคนาราศีตุลทั้งหลายอย่าเอาทุกอย่างมาเก็บไปความเครียดนะคะเติมเต็มเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้าไปให้คุณมากขึ้นให้โอกาสตัวเองกินของที่ชอบกินในสิ่งที่มีประโยชน์รักในตัวคุณบอกรักตัวคุณเยอะๆนะคะทำทุกอย่างให้มีความสุขและมีความสงบสุขเกิดขึ้นภายในใจและตัวคุณก็จะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อันโดนสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลปล่อยวางเรื่องราวในอดีตพบเจอเปิดอกเปิดใจเปิดหูเปิดตาทำทุกอย่างให้ผ่อนคลายนะคะอ้าแขนยอมรับเรื่องราวดีๆที่กำลังเข้ามาหาคุณยอมรับความเป็นจริงธรรมชาติในตัวคุณและทุกๆอย่างจะทำให้คุณได้พบเห็นช่องทางและมีความสงบสุขเกิดขึ้นในใจพร้อมที่จะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจด้วยเช่นกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ